อ่ะไปเริ่มที่ข่าวแรกนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับในวงการบันเทิงนะฮะก็เมื่อวานนี้เนี่ยตอนประมาณ10โมงครึ่งนะครับที่สน.คันนายาวนี่แหละคุณกันจอมพลังได้พากลุ่มนักแสดงสาวนะครับเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.คันนายาวนะครับหลังจากถูกผู้จัดการดาราดังคุกคามซึ่งทั้ง3สาวเนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้องไข่มุกอายุ25ปีเป็นนักแสดงประกอบนะครับก็เขาบอกว่าคุณไข่มุกเนี่ยโดนอดีตผู้จัดการคนดังคนนั้นเนี่ยหอมหัวไหล่แล้วก็พยายามดึงมือไปจับบนรถแต่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธว่าจุ๊บแค่หัวเพราะเห็นว่าแบบเล่นละครดีก็เลยแบบเป็นการให้รางวัลเป็นจุ๊บให้หัวอีกคนนึงชื่อว่าน้องพราวอายุ27ปีนะครับเป็นมิสแกรนด์โคราชปี2022เนี่ยโดนอดีตผู้จัดการคนนี้ดึงตัวไปจูบแต่อ้างว่าวันนั้นดื่มเหล้าด้วยกันพอเมาก็เลยทำพฤติกรรมแบบนั้นไปนะครับเพราะว่าตอนที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าอยากสอนการแสดงให้กับน้องว่าอีกคนหนึ่งคนที่3นะครับน้องไมล์นะครับอายุ27ปีนะครับอันนี้เขาก็เป็นนักแสดงเหมือนกันก็เจ้าตัวบอกว่าเนี่ยหนูโดนเขาลูบขาอ่อนใต้โต๊ะทั้งที่แฟนของหนูก็นั่งอยู่ตรงข้ามกันนี่แหละนะฮะแน่นอนพอ3สาวเนี่ยเขารวมตัวกันนะครับไปร้องคุณกันจอมพลังคุณกันจอมพลังก็เลยดำเนินการพาไปแจ้งความดำเนินคดีเลยโดยคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาเปิดเผยนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มนักแสดงที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการคนนี้ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการดาราชื่อดังหมายถึงว่าเขาเคยดูแลดาราที่มีชื่อดังมาก่อนนะฮะแล้วก็เขาคนนี้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศกับกลุ่มผู้เสียหายโดยได้มีการจับไม้จับมือกอดจูบลูบคลำนักแสดงในสังกัดอยู่บ่อยครั้งซึ่งบางรายเนี่ยยังโดนจับหน้าอกอีกด้วยทำให้ผู้เสียหายหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเมื่อมีการพูดคุยกันจึงทราบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกกระทำแบบนี้หลายรายเลยนะไม่ใช่แค่3คนนี้ที่มาร่วมกันแจ้งความนะครับจากพฤติกรรมนี้ทำให้บางคนเนี่ยมีการขอยกเลิกสัญญากับผู้จัดการคนนี้เลยพร้อมกับให้ผลว่าถูกคุกคามทางเพศไม่โอเคเลยแบบนี้ซึ่งทางผู้จัดการเนี่ยก็ได้ยอมรับในส่วนนี้ก็มีการปล่อยผ่านไปอ่ะงั้นยกเลิกก็ยกไปแต่ภายหลังผู้จัดการคนนี้ก็ได้ออกมาอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ยินยอมให้กระทำเองนะครับจึงมีการพอ3สาวเขาได้ยินอย่างนี้มาเนี่ยเขาก็รู้สึกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่โอเคนะก็เลยตัดสินใจนะครับรวบรวมผู้เสียหายที่กล้าจะออกมาเปิดเผยนี่แหละนะฮะมาขอความช่วยเหลือที่คุณกันจอมพลังนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นคือสาวคนแรกเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เริ่มต้นเนี่ยผู้จัดการคนดังเนี่ยพยายามจะติดต่อมาหาตัวเองผ่านโซเชียลอยู่นานถึง7เดือนเลยนะโดยก่อนหน้านี้ตัวเองก็ไม่อยากเข้าวงการบันเทิงหรอกแต่ตัวเองเนี่ยเห็นว่าผู้จัดการรายนี้นะฮะเป็นผู้จัดการดาราที่ดูดาราชื่อดังมาก่อนนะฮะเราก็จึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นนักแสดงในสังกัดตามสัญญาเนี่ยคือระยะเวลา5ปีด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น้องไข่มุกเล่ามาซึ่งตัวเองก็คิดว่าผู้จัดการรายนี้เป็นเพศที่3ในตอนแรกเพราะว่ามีลักษณะท่าทางตุ้งติ้งต่อมาตัวเองจึงทราบว่าผู้จัดการเป็นผู้ชายแท้เพราะผู้จัดการเคยพาแฟนสาวมาพบกับตัวเองด้วยแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เลยว่าตอนแรกก็รู้สึกไว้วางใจนะครับในการร่วมทำงานด้วยแต่หลังจากเริ่มทำงานได้6เดือนผู้จัดการคนนี้เริ่มออกไลน์มีพฤติกรรมขอจับมือ 2-3 ครั้งบนรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็ขอกอดบนรถด้วยนะ 2-3 ครั้งส่วนที่บ้านของผู้จัดการเนี่ยนะครับก็มีการดึงเข้าไปเวลาไปที่บ้านเนี่ยไปคุยเรื่องงานเรื่องอะไรก็จะมีการดึงน้องไข่มุกเนี่ยเข้าไปอบกอดโดยแบบว่าโดยไม่ขอมาก่อนด้วยนะทำอยู่ประมาณ2ครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีการชักชวนให้ตัวเองเนี่ยไปนอนพักที่บ้านของชวนน้องไข่มุกให้ไปนอนพักที่บ้านของตัวเองนะครับโดยอ้างว่าไปทำกิจกรรมเวิร์กช็อปมานอนค้างก็ได้นะอย่างงู้นอย่างนี้มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีการจูบหน้าผากแล้วก็ไหล่กลางกองถ่ายต่อหน้าทุกคนด้วยพร้อมถามน้องต่อหน้าทุกคนเลยในกองถ่ายว่ารักพ่อไหมซึ่งไอ้คุณผู้จัดการคนนี้เขาอ้างว่าเป็นการให้รางวัลที่แสดงดีนะฮะซึ่งน้องไข่มุกก็บอกว่าเอาจริงไม่ได้เป็นสิ่งที่หนูต้องการเลย
นะครับไข่มุกก็ยังเล่าอีกด้วยนะครับว่าผู้จัดการคนนี้ยังมีพฤติกรรมที่ชอบหึงหวงตัวเองด้วยเวลาที่ตัวเองไปถ่ายเนี่ยเราต้องเข้าฉากกับนักแสดงผู้ชายซึ่งมันจะมีฉากเลิฟซีนอยู่ผู้จัดการคนนี้ก็จะเดินมาบอกว่าเห็นแล้วเลือดขึ้นหน้าเลยแล้วก็จะแบบสั่งห้ามเลยว่าไม่ให้ไปกินข้าวร่วมกับเพื่อนนักแสดงในกองนะไม่ให้ติดตามโซเชียลของเพื่อนนักแสดงด้วยนะซึ่งมีการข่มขู่ว่าหากไม่เชื่อฟังเนี่ยผู้จัดการจะไม่รับงานให้ในตอนนี้ตัวเองก็มีการฉีกสัญญากับผู้จัดการคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งผู้จัดการคนนี้ก็ไม่ได้มีการฟ้องร้องแต่อย่างใดนะครับหลังจากฉีกสัญญาเสร็จแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีโอกาสได้เจอกันที่งานกาล่าภาพยนตร์นะครับเรื่องหนึ่งทางผู้จัดการก็ได้เข้ามาทักในท่าทีที่แบบไม่มีการสำนึกผิดแล้วก็พูดว่าจะตอบก็เข้าไปเชิงต่อว่าแหละทิ้งท้ายไว้บอกว่าขอให้มึงไปได้ดีแล้วกันนี่แหละจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทางคุณไข่มุกเองก็บอกว่ามันถือว่าเป็นแผลใจของตัวเองเลยนะแล้วก็ยืนยันได้ว่าจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีการยอมความอย่างแน่นอนทั้งนี้อยากฝากเตือนทุกคนด้วยหากใครชักชวนให้ไปเป็นนักแสดงในสังกัดให้ตรวจเช็คประวัติให้ดีก่อนที่จะทำการเซ็นสัญญาใดๆนะฮะอ่ะไปฟังเสียงหนึ่งในผู้เสียหายที่ไปร้องเรียนแจ้งความเมื่อวานนี้คุณไข่มุกกันหน่อยฮะจับมือบนรถเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งค่ะแล้วก็กอดประมาณ 2-3 ครั้งบนรถตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูไปบ้านเขาแล้วเขาทำแบบนั้นประมาณ2ครั้งค่ะเขามาจูบหน้าผากก่อนค่ะตอนนั้นเล่นซีนนึงแล้วเขาก็อ้างว่าอ๋อทำดีมากเขาก็เลยมาให้รางวัลซึ่งมันก็ไม่ใช่รางวัลที่เราอยากจะได้ตอนนั้นเป็นต่อหน้าคนทั้งกองเลยค่ะมีคนในกองเห็นอยู่หนูก็นั่งอยู่บนโซฟาค่ะแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าแล้วเขาก็โน้มตัวมาจูบที่ไหล่หนูพอหนูหันไปเขาก็ถามว่ารักพ่อไหมเขามักจะพูดในเชิงที่แบบว่าถ้าเราดื้อไม่เชื่อฟังเราก็อยู่เงียบๆอยู่ที่บ้านไปไม่ได้งานเขาก็จะมีการพูดเรื่อยๆอะค่ะว่าเขารู้จักผู้จัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดอยู่เสมอค่ะแล้วเวลาที่ไปกินข้าวกับผู้จัดหรือดาราท่านไหนคือเขาก็จะถ่ายรูปคู่แล้วก็ส่งมาให้หนูดูเสมอว่าแบบเขารู้จักคนเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่าทำอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาให้ทำหลังจากฉีกสัญญาแล้วก็มีครั้งล่าสุดที่คุยกันก็คือวันที่งานกาล่างานภาพยนตร์วันนั้นเขาเหมือนเดินมาทักจะด่าทีเดียวเลยแล้วก็พูดประมาณว่าก็ขอให้มึงไปได้ดีละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าการที่เขาพูดแบบนั้นนะคือเขาไม่ยอมรับเลยว่าเขาทำอะไรผิดไปแล้วเหมือนเขาไม่ได้สำนึกอย่างที่เขาพูดอะค่ะตอนแรกเขาขอโอกาสพวกเราแล้วเราก็ให้โอกาสเขาแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายังมาพูดแบบนี้กับเด็กอีกอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันยอมกันไม่ได้เป็นแผลใจมากค่ะเป็นแผลใจมากๆถ้าจับมือนี้นะครับคุณกันจอมพลังเนี่ยก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าใครที่ได้รับผลกระทบแบบเดียวกันนะครับที่เกิดเหตุจากผู้จัดการรายนี้ให้มาประสานยังตนเองได้เลยซึ่งในขณะนี้มีผู้เสียหายประสานมาที่ตัวเองแล้วเนี่ยถึง7รายด้วยกันนะครับหรือว่าหากใครต้องการเข้ามาเป็นพยานก็สามารถประสานมาที่ตัวเองได้เช่นกันเหมือนกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ทราบถึงโปรไฟล์ผู้จัดการคนดังกล่าวแล้ว คุณกันบอกนะแต่ว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปละกันซึ่งต้องบอกเลยนะฮะมันก็จะมีแชทเยอะแยะมากมายที่ออกมานะฮะหลายคนก็จะมองว่าเป็นการแบบผู้จัดการคิดอะไรหรือเปล่านะฮะซึ่งมันจะเป็นข้อความที่คุยกันเนี่ยอย่างอันนี้คุณแพรคุณพราวนะฮะเขาตอบว่าพอมีพี่พราวดีหน้าก็ปกติแต่พ่อไม่ปกติคือเด็กๆเนี่ยจะเรียกผู้จัดการคนว่าพ่อใช่นะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าพ่อถึงบอกเวลาอยู่คนเยอะๆพ่อต้องเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่นะฮะซึ่งทางนี้เขาบอกว่าแต่พ่อคุยกับดีน่ากับพี่พาวปกตินะแต่ไม่ปกติกับหนูอะไรอย่างเงี้ยนะคุณแพลวเนี่ยเป็นแชทของคุณแพลวที่เขาคุยกับผู้จัดการเนี่ยแหละฮะซึ่งผู้จัดการก็ตอบนะบอกว่าเนี่ยหนูอ่ะไม่คุยกับพ่อนะฮะซึ่งคุณแพรเขาก็ตอบไปว่าพ่อไม่มองหน้าหนูเนี่ยอยากจะมองอยากจะจับมืออย่างนี้เขาก็ตอบกลับมานะฮะเหมือนเป็นการอย่างนั้นแล้วก็ยังมีแชทที่อดีตผู้จัดการคนนี้คาดว่าคุยกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งพิมพ์ข้อความไว้ในแชทไลน์นะว่าสวัสดีครับเป็นผู้จัดการนักแสดงเหมือนทักไปอ่ะนะฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมก็ยังมีคลิปเสียงด้วยที่นักแสดงสาวท่านนึงซึ่งตกเป็นผู้เสียหายนี่แหละได้โทรคุยกับอดีตผู้จัดการคนนี้นะครับแล้วก็ได้บันทึกเสียงเอาไว้ด้วยผู้เสียหายเนี่ยก็จะอย่างที่บอกไปว่าจะเรียกผู้จัดการคนนี้ว่าพ่ ก็พยายามสอบถามว่าพ่อทำใช่ไหมพ่อทำแบบนี้ใช่ไหมหนูไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะมันโคตรจะเป็นแผลใจของหนูเลยพ่อทำกับหนูอย่างนั้นได้ยังไงหนูเนี่ยเคารพให้เกียรติพ่อนะซึ่งอดีตผู้จัดการคนนี้ก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเรากินเหล้านาน
มากพูดตามตรงภาพมันก็ไม่ประติดประต่อภาพติดๆดับๆมันเมาจากนั้นเนี่ยทางฝ่ายผู้หญิงก็ได้ตอบกลับมาว่าพูดว่าเมาไม่ได้เพราะพ่อไปพูดกับคนอื่นว่าสอนพี่พราวแสดงที่เมาเนี่ยไปอ้างบอกคนอื่นว่าเป็นการแสดงไม่ใช่หรอแล้วพ่อจะทำอีกครั้งที่หน้าบ้านซึ่งทางผู้แฉก็บอกว่าถ้าเมาแล้วมีเรื่องลวนลามแบบนี้จะเชื่อใจอยู่ต่อทำงานร่วมกันได้ยังไงนะฮะทางอดีตผู้จัดการก็เลยระบุไปว่าที่ตัวเองไม่ได้แก้ตัวตัวเองพูดอะไรไม่ได้ก็แค่ยอมรับสภาพรู้เพียงว่าภาพไม่ประติดประต่อมันเมามากจริงๆในวันนั้นนะครับจะให้พ่อพูดขอโทษหรือทำยังไงก็ได้บอกมาเลยอ่ะลองไปฟังเสียงที่เขาเรคคอร์ดไว้บางช่วงบางตอนในการสนทนากันหน่อยฮะวันนั้นน่าจะไม่แต่พ่อทำใช่ไหมเอาจริงๆคือพ่อทำใช่ไหมแค่นั้นเองพ่อทำใช่ไหมหนูไม่เคยพูดเรื่องนี้แล้วมันโคตรที่จะเป็นแผลใจเลยพ่อทำกับหนูอย่างนั้นได้ยังไงหนูเรียกพ่อว่าพ่อหนูเคารพหนูให้เกียรติพ่อทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะโอเคหนึ่งวันนั้นเรากินเหล้าแบบนานมากซึ่งก็พูดตามตรงว่าภาพแม่งประติดประต่อมากประติดประต่อแล้วภาพติดๆดับๆติดๆดับๆก็เมาแบบเมาแม่งสุดอ่ะแล้วภาพติดประต่อพ่อเมาแล้วพ่อจะมาพูดว่าพ่อเมาไม่ได้เพราะว่าพ่อมาเล่าให้คนอื่นฟังว่าพ่อสอนที่แสดงถ้าพ่อถ้าเกิดว่าเมาแล้วมีเรื่องลวนลามเข้ามางี้หนูจะเชื่อใจอยู่ต่อได้ไงอ่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอแล้วพ่อจะทำอีกครั้งที่หน้าบ้านพ่อไม่ได้แก้ตัวแต่กำลังพูดว่ามันปฏิปต่อไม่ได้แก้ตัวนะไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำพ่อลากหนูไปหน้าทีวีแล้วพ่อก็ทำอย่างนั้นน่ะแล้วพ่อบอกกับหนูว่าไงเรื่องนี้ไม่มีใครรู้มีแค่มึงกับกูรู้พ่อพูดอย่างนี้ได้ยังไงถ้าพ่อเมาอันนี้พ่อต้องคุยกับว่ารับสภาพต้องบอกเลยว่ารับสภาพพูดอะไรไม่ได้แค่รับสภาพแค่รู้ว่าภาพแม่งปฏิปต่อแล้วเมามากจริงมันทุกอย่างมันแบบภาพแม่งไม่ชัดหมดเลยแต่พ่อก็ไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นไงเข้าใจว่าไม่มีสิทธิ์ทำแต่ก็ถึงบอกไงว่าจะให้พ่อพูดยังไงขอโทษหรือว่านู่นนี่นั่นคือมันไม่ปฏิปต่ออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างผู้เสียหายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบางคนที่เป็นผู้เสียหายอย่างน้องมายเนี่ยเขาก็โพสต์ใน Instagram โดยเขาบอกว่าไม่สามารถร่วมงานกับบุคคลที่มีพฤติกรรม Sexual Harassment แบบนี้ได้นะครับที่ไม่ส่งผลดีต่อตัวมายและบุคคลในค่ายแล้วก็ยังมีอีกนะครับด้านน้องพราวเหมือนกันนะครับก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับบอกว่าจากกรณีข่าวที่หลายคนทราบเรื่อง Sexual Harassment ที่เกิดขึ้นกับพราวโดยอดีตผู้จัดการนี่แหละก็ขออนุญาตออกมาชี้แจงว่าได้ยกเลิกสัญญาและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้จัดการคนนี้อีกนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีผู้ใช้ Instagram รายหนึ่งด้วยได้โพสต์ข้อความบอกว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งพยานพูดถึงเรื่องที่มีกระแสข่าวออกไปบ้างเกี่ยวกับผู้จัดการคนนี้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อช่วยยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมดังนั้นจริงนะครับในเรื่องของการถึงเนื้อถึงตัวกับนักแสดงรอบตัวแล้วก็เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราวด้วยไม่ควรมีใครต้องมีบาดแผลในใจกับเรื่องแบบนี้ก็พอคุณกันจอมพลังเนี่ยเป็นข่าวออกมาเนี่ยปล่อยให้เป็นข่าวออกมาก็มีหลายคนเนี่ยเข้าไปแบบแสดงตัวด้วยนะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับขั้นตอนอยู่ในกระบวนการของกฎหมายนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจก็คงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เรียกตัวอดีตผู้จัดการคนนี้เข้าไปสอบปากคำนะฮะโอ้มีโทษความผิดสูงอยู่นะถ้าพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดจริงอ่ะนะฮะติดคุกกันเลยทีเดียวนะฮะเราติด